สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับ MT Minecraft Channel ค่ะวันนี้เราอยู่กันใน Minecraft Azeroth 1.13.2 ค่ะวันนี้ค่ะเราจะมาทำฟาร์มเห็ดกันแต่ก่อนอื่นค่ะเราต้องกล่าวถึงเห็ดก่อนเมื่อเราพูดถึงเห็ดใน Minecraft มันจะมีอยู่3อย่างที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับเห็ดก็คือมีมูชรูมก็คือเป็นหัวเห็ดนั่นเองแล้วก็มีมัชรูมค่ะซึ่งเป็นเห็ดธรรมดาแล้วก็มีฮักมัชรูมก็คือเห็ดยักษ์ซึ่งในที่นี้ค่ะเราจะมาทำฟาร์มเห็ดยักษ์กันเนาะนั่นก็คือเรายังไม่ทำฟาร์มเห็ดธรรมดาค่ะแต่ว่าเราจะลองทำฟาร์มเห็ดยักษ์กันบ้างถ้าเราจะทำฟาร์มเห็ดยักษ์เราต้องรู้อะไรบ้างก็คืออย่างแรกค่ะเราต้องรู้ว่ามันมีบล็อกที่จำกัดค่ะในการที่เราจะเอาเห็ดธรรมดาไปปลูกแล้วทำให้โตเป็นเห็ดยักษ์เนาะซึ่งบล็อกที่สามารถใช้ได้ในที่นี้ค่ะก็มีดินธรรมดาดินสกปรกแล้วก็บล็อกหญ้าแล้วก็พอร์ทัลแล้วก็ไมซิเลียมค่ะในเมื่อมันมีอยู่5บล็อกใช่ไหมที่เราสามารถเอาเห็ดธรรมดาไปปลูกแล้วให้โตเป็นเห็ดยักษ์ได้แต่ทีนี้ค่ะมี3บล็อกที่เราต้องตัดทิ้งก่อนก็คือบล็อกดินแล้วก็ดินสกปรกแล้วก็บล็อกหญ้าค่ะเป็นอะไรที่เราต้องตัดทิ้งเลยเพราะว่าเจ้าพวกเดิร์ทคอร์สเดิร์ทหรือว่าบล็อกหญ้าเนี่ยมันมีข้อกำหนดในเรื่องแสงสว่างก็คือเราไม่สามารถเอาเห็ดไปปลูกได้ทันทีค่ะจนกว่าตรงบล็อกนั้นอ่ะจะมีแสงสว่างต่ำกว่า13ดังนั้นถ้าเราจะใช้3บล็อกนี้เราก็ต้องมาคำนวณเรื่องแสงสว่างต้องหาหลังคามามุงหรือว่าทำยังไงก็ได้ที่จะทำให้แสงสว่างมันต่ำกว่า13ใช่ไหมก็ทำให้ยุ่งยากไปอีกค่ะดังนั้นเราก็เลยตัด3บล็อกนี้ทิ้งก่อนทีนี้เราก็เหลือบล็อกทางเลือก2บล็อกก็คือพัซเซิลกับไมซิเลียมไมซิเลียมค่ะเป็นอีกตัวเรื่องหนึ่งที่เราต้องตัดทิ้งเพราะว่าเวลาที่เราเอาเห็ดธรรมดาไปปลูกในไมซิเลียมใช่ไหมคะมันสามารถปลูกได้ในทุกระดับแสงก็จริงแต่เพียงแค่ว่าเมื่อกลายเป็นเห็ดยักษ์ปุ๊บแล้วลำต้นของเห็ดยักษ์ค่ะทับบนไมซิเลียมอ่ะมันจะเปลี่ยนให้บล็อกไมซิเลียมค่ะกลายเป็นบล็อกดินธรรมดาซึ่งเป็นอะไรที่ไม่เสถียรมากดังนั้นเราก็เลยจำเป็นที่จะต้องตัดไมซิเลียมทิ้งก่อนทีนี้สิ่งที่เราเหลืออยู่เราก็เหลืออยู่คือเจ้าพอสโซนั่นเองพอสโซเป็นอะไรที่มีความเสถียรมากเพราะว่าเมื่อเราเอาเห็ดค่ะไปปลูกในพอสโซใช่ไหมเห็ดธรรมดาก็สามารถปลูกได้ทุกระดับแสงพอเราเอาโบนมิลไปใส่ค่ะเร่งให้โตเป็นเห็ดยักษ์ใช่ไหมเขาโตเป็นเห็ดยักษ์ปุ๊บเห็ดยักษ์ค่ะจะอยู่บนพอสโซนานเท่าไหร่ก็ได้เจ้าพอสโซค่ะก็จะไม่กลายเป็นบล็อกดินธรรมดานั่นเองดังนั้นค่ะพอสโซจึงเป็นอะไรที่เสถียรกว่าไมซิเลียมในแง่นี้เนาะโอเคถ้าอย่างนั้นค่ะบล็อกที่เราจะใช้ในการปลูกเห็ดธรรมดาให้กลายเป็นเห็ดยักษ์ในที่นี้ก็คือเจ้าพอสโซนั่นเองมาที่ฟาร์มสเกลตันของเราค่ะแต่เดิมใช่ไหมในการคราฟต์บิทพรินเซอร์ค่ะมันเป็นข้อกำหนดก่อน 1.3 ว่าเราจะต้องใช้เจ้าธนูค่ะที่สภาพสมบูรณ์เท่านั้นแต่ว่าใน Minecraft 1.13 ค่ะทางผู้พัฒนา Minecraft ได้เขียนข้อกำหนดใหม่ว่าไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ธนูค่ะที่สภาพสมบูรณ์ในการคราฟต์บิทพรินเซอร์เราสามารถใช้ธนูค่ะที่แบบสภาพเป็นแบบไหนก็ได้สามารถคราฟต์บิทพรินเซอร์ได้เหมือนกันค่ะดังนั้นก็หมายความว่าเจ้าพวกธนูค่ะที่ดรอปจากสเกลตันเนี่ยเป็นอะไรที่เราสามารถที่จะเอามาคราฟเป็นนิทเทนเซอร์ได้นั่นเองโอ้โหก็ถือว่าเป็นการออกแบบมาเพื่อความประหยัดค่ะให้ Minecraft ดูแบบไม่สิ้นเปลืองเกินไปเนาะเราสามารถที่จะใช้เจ้าธนูค่ะสภาพแย่แค่ไหนก็ได้มาคราฟเป็นนิทเทนเซอร์ได้แต่ว่าสูตรคราฟค่ะมันจะไม่ปรากฏในเรซิปีนั่นเองเราจะต้องหยิบเจ้าธนูค่ะที่สภาพใกล้พังเนี่ยใส่เข้าไปในช่องคราฟเองเนาะเพราะว่าสูตรคราฟมันจะไม่ปรากฏค่ะถ้าเราไม่หยิบใส่เข้าไปมันก็จะกลายเป็นด็อปเปอร์นี่ไงเราก็ค่อยๆคราฟผ่านเนี่ยค่อยๆหยิบเข้าไปก็บางคนอาจจะบอกว่าวิธีคราฟแบบนี้มันยากกว่าการใช้เจ้าธนูที่สภาพเต็มเนาะก็อาจเป็นไปได้ค่ะเพราะว่าถ้ามันเป็นเจ้าธนูที่สภาพเต็มเนี่ยเราสามารถกดที่เรซิปีค่ะแล้วก็ขับคราฟได้เลยแต่อันนี้ก็คือจะต้องระมัดระวังด้วยว่าอย่าคราฟเป็นด็อปเปอร์นะจะต้องเป็นดิฟเฟนเซอร์เท่านั้นค่ะอะไรแบบนี้นั่นเองแน่นอนว่าพอสเซิลหาได้ง่ายมากใน Minecraft 1.13 ค่ะเพราะว่าอะไรกฎใหม่ของ Minecraft 1.13 ก็คือถ้าเราเอาเจ้าต้นสปรูซค่ะไปปลูกบนบล็อกอะไรก็ตามบริเวณรอบๆต้นสปรูซนั้นค่ะมันจะกลายเป็นพอสเซิลแบบอัตโนมัติทันทีดังนั้นพอสเซิลเป็นอะไรที่เราสามารถฟาร์มได้แบบง่ายๆมากเลยค่ะแต่ก่อนเราจะต้องแบบไปหาพอสเซิลในไบโอมที่ห่างไกลเนาะเพราะว่าเราไม่ค่อยจะเจอในรอบแถวบ้านเราเท่าไหร่ค่ะในเมื่อมันมีข้อกำหนดใหม่เข้ามาว่าปลูกสปรูซบนดินบนบล็อกหญ้าหรืออะไรก็ตามตรงรอบๆข้างของเจ้าต้นสปรูซค่ะหรือว่าบล็อกที่เจ้าต้นสปรูซโตขึ้นมาก็จะกลายเป็นพอสเซิลอัตโนมัติก็เลยทำให้เป็นอะไรที่ง่ายมากที่เราจะเอามาทำฟาร์มเห็ดยักษ์ในที่นี้สิ่งต่อมาที่เราต้องรู้ค่ะก็คือเจ้าเห็ดยักษ์เนี่ยโดยปกติจะโตประมาณ 5-7 บล็อกแต่ว่ามันจะมีบางส่วนค่ะที่มันแบ
สูงกว่า7บล็อกจนถึง13บล็อกก็มีก็คือไอ้พวกที่โตโดดๆค่ะแต่แน่นอนถ้าเราปล่อยให้เจ้าเอ็ดยักษ์โตถึง13บล็อกมันก็ยากต่อการตัดใช่ไหมดังนั้นค่ะเราก็จะวางคานกั้นไว้ไม่ให้เจ้าเอ็ดยักษ์ค่ะโตเกินกว่า7บล็อกเพราะว่าระยะประมาณ 1-7 บล็อกค่ะเป็นระยะที่ผู้เล่นสามารถยืนที่พื้นแล้วก็สามารถที่จะเก็บเกี่ยวเจ้าเห็ดได้แบบสบายก็คือเป็นระยะที่ระยะผู้เล่นเก็บเกี่ยวถึงนั่นเองค่ะเราก็เลยจะวางคานกั้นไว้ในชั้นที่8เพื่อที่ว่าจะได้เก็บเกี่ยวได้สะดวกนั่นเองโอเคตอนนี้ค่ะเราร่างรูปแบบไว้เรียบร้อยแล้วทีนี้เราต้องไปลงมือทำกันดูซิว่ามันจะใช้ได้ผลหรือเปล่าหรือว่ามันจะมีข้อผิดพลาดอะไรหรือเปล่าไม่แน่ใจค่ะต้องไปลองดูนั่นเองเราก็วางพอซ่อไปค่ะแล้วก็วางมีเพนเซอร์ไปเลยระยะห่างระหว่างแต่ละล็อกนี่ค่ะอยู่ที่ประมาณ8บล็อกนั่นเองโดยปกติแล้วระยะที่เห็ดสามารถเจริญเติบโตได้ก็คือประมาณ 7x7 เนาะอันนี้คือแบบพื้นฐานค่ะเห็ดแบบขนาดปกติที่มันไม่สูงโดดเกินไปแต่ว่าเราเผื่อไว้ค่ะเป็น8นั่นเองก็คือเผื่อพื้นที่ว่างไว้1บล็อกระหว่างหลุมในแต่ละหลุมก็คิดว่าน่าจะใช้ได้ค่ะส่วนที่เพนเซอร์ที่เราใช้นี้เราก็จะเอามาใส่เป็นบนมิลเพื่อเร่งการเจริญเติบโตของเจ้าพวกเห็ดนั่นเองแน่นอนค่ะว่าเห็ดนี้เป็นอะไรที่ไม่ค่อยกินบนมิลเลยบนมิลแค่2อัน3อันอะไรอย่างนี้ค่ะก็สามารถที่จะเปลี่ยนเห็ดธรรมดาให้กลายเป็นเห็ดยักษ์ได้และโอ้โหน่าจะเป็นอะไรที่ดีค่ะส่วนในการวางคานนั้นเราวางคานในบล็อกที่8ค่ะก็คือนับตั้งแต่ต้นเห็ดเป็นต้นไปเนาะก็คือเห็ดเล็กๆธรรมดานี้ค่ะยกสูงไป7บล็อกจากนั้นเราก็วางคานในบล็อกที่8ค่ะก็คานกั้นไว้นั่นเองเพราะว่าเราคำนวณมาแล้วค่ะว่าระยะประมาณ7บล็อกเนี่ยเป็นระยะที่ผู้เล่นสามารถที่จะตัดเห็ดได้แบบสบายๆค่ะคือถ้าสูงกว่านี้เราก็ต้องแบบมีการต่อตัวขึ้นแล้วนะอะไรแบบนี้ค่ะดิเฟนเซอร์ไม่เพียงพอเราก็มาเอาสตริงในกล่องของมอนเตอร์เนาะโต๊ะคราฟด้วยค่ะอันที่จริงนะเราคราฟโต๊ะคราฟบ่อยมากคือไม่รู้เอาไปทิ้งไหนหมดค่ะคราฟโต๊ะคราฟบ่อยมากจริงๆก็เอามาสติ๊กค่ะคราฟรวมกับสตริงก็จะได้เป็นธนูเนาะและจากนั้นค่ะคราฟรวมกับคอบเบิลสโตนกับเรดสโตนก็จะได้เป็นดิเฟนเซอร์นั่นเองนี่ไงแบบนี้ค่ะมันจะง่ายกว่านิทิการที่แบบกดคลิกๆค่ะก็จะได้ดิเฟนเซอร์มาเลยแต่ก็นั่นแหละค่ะถ้าใช้ธนูที่มันใกล้พังแล้วมันก็ดีกว่าเพราะว่ามันได้แบบรู้สึกลดโลกร้อน ใช้ของให้เกิดประโยชน์สูงสุดไงใช่ไหมเพราะว่าปกติธนูที่ใกล้พังมันไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรค่ะการที่สามารถเอามาคราฟดิเฟนเซอร์ได้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนี่ค่ะเราก็วางดิเฟนเซอร์ไปเรื่อยๆค่ะถามว่าใช้ดอปเปอร์แทนดิเฟนเซอร์ได้ไหมไม่ได้ค่ะเพราะว่าดอปเปอร์จะเป็นการพ่นในลักษณะพ่นทิ้งเลยเนาะแต่ถ้าเป็นดิเฟนเซอร์ค่ะมันจะเป็นพ่นในลักษณะที่สามารถวางใส่กับพวกต้นอ่อนต้นไม้หรือว่าจะพวกเห็ดได้หรือว่าจะพวกของต่างๆค่ะที่เราสามารถคอมโบร่วมกันได้แน่นอนใน Minecraft 1.4 ค่ะเมื่อเราเอาเจ้าดิเฟนเซอร์มาคอมโบร่วมกับเชียร์เราสามารถที่จะตัดขนแกะอัตโนมัติได้โอ้โหเป็นอะไรที่น่าทำมากเมื่อ Minecraft 1.4 มาถึงตอนนี้ค่ะตั้งแต่ที่อัดคลิปวันนี้เนาะก็พัฒนาไปอยู่ที่ 1.4 Pre-release 2แล้วใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดค่ะก็ Pre-release 2แล้วก็หมายความว่า 1.4 ตัวเต็มเนี่ยก็ใกล้จะออกมาแล้วแหละส่วนในเรื่องระบบกระพริบเพื่อปล่อยเจ้าบนมิลนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรค่ะเราจะวางด้านล่างแล้วกันเพื่อที่มันจะได้ไม่รกข้างบนค่ะเราก็จะวางในทางด้านล่างนี้แหละเราคิดเรื่องระบบกระพริบมาเรียบร้อยแล้วค่ะจะคอมโบใช้เรดสโตนท็อตเนาะแล้วก็เรดสโตนรีพิเตอร์ค่ะแล้วก็เรดสโตนธรรมดานั่นเองอันนี้คือเรากำลังที่จะพยายามเดินสายไฟก่อนค่ะเพราะว่าเราจะต้องวางสายไฟข้างล่างของเจ้าดิเฟนเซอร์ค่ะให้แบบหมดทุกตัวนั่นเองอยากจะบอกว่าตรงนี้เป็นปัญหามากค่ะมันมีบ่อน้ำเล็กน้อยอะเล็กๆนิดๆน้อยๆนี่ค่ะกระจายอยู่ทั่วบริเวณนี้เลยคือเราพบปัญหาในการก่อสร้างคือเดาว่าต้องเกิดปัญหานี้แน่นอนว่าจะต้องมีน้ำค่ะมาขัดขวางการก่อสร้างของเราแน่นอนเพราะว่าแถวนี้มีน้ำเยอะมากเลยค่ะเป็นบ่อน้ำเล็กๆนั่นเองเมื่อเรามาถึงสุดนี้เรียบร้อยนั่นไงปุ๊บปุ๊บก็น้ำก็มาอีกค่ะแต่วันนี้มันน้ำเยอะมันเป็นแบบบ่อน้ำเล็กๆอ่ะเนี่ยค่ะเพียบเลยโอ้โหขัดขวางการก่อสร้างโอเคเมื่อเราขุดร่องไว้เรียบร้อยแล้วทีนี้ค่ะเราก็จำเป็นที่จะต้องขุดบล็อกเพิ่มเติมด้วย
เพื่อไม่อย่างนั้นค่ะเราจะคำนวณเรื่องตำแหน่งในการวาง redstone torch ยากมากนี่ค่ะเราก็จะขุดบล็อกลงไปอย่างนี้เพื่อเราจะได้รู้ว่าตำแหน่งตรงนี้ค่ะเราจะวางเป็นเจ้า redstone torch นั่นเองก็คือเป็นการขุดบล็อกลงไปหลังดิสเพนเซอร์นั่นเองค่ะเพื่อให้เห็นนะว่าตรงนี้เป็นตำแหน่งต้องวางเจ้า redstone torch น้ำอีกแล้ว น้ำมันเยอะจริงๆค่ะแถวนี้นี่ค่ะก็ขุดบล็อกลงไปเลยถ้าเจ้า redstone torch ค่ะวางไม่ตรงกับดิสเพนเซอร์เนาะมันก็จะเกิดปัญหาแต่ก็ไม่ยากเท่าไหร่ค่ะสามารถที่จะขยับเพื่อแก้ไขได้แบบง่ายๆเลยจากนั้นค่ะเราก็จะขุดบล็อกให้กว้างมานิดนึงประมาณสัก 3x3 เพราะว่าอย่างน้อยให้มันแบบมีที่เดินเนาะมีเส้นทางเดินค่ะแล้วก็เผื่อพื้นที่ไว้วางเจ้า redstone dust ด้วยนั่นเองจำเป็นค่ะที่จะต้องขุดพื้นที่เป็น 3x ยาวๆเผื่อพื้นที่ในการวางเจ้า redstone repeater เนาะแล้วก็วางเจ้า redstone dust ค่ะเพราะว่าเจ้า redstone ธรรมดาเนี่ยที่เป็นสาย redstone ค่ะมันส่งกระแสไฟได้สูงสุดแค่ 14-15 ช่องเองเราก็จำเป็นค่ะที่จะต้องเอาเจ้า Redstone Repeater มาวางเชื่อมนั่นเองโอเคก็เป็นระบบที่คิดมาเรียบร้อยเรามั่นใจว่ามันออกมาสมบูรณ์แน่นอนค่ะในความคิด แต่ในความเป็นจริงไม่รู้ค่ะในความเป็นจริงเดี๋ยวค่อยว่ากันเอาในความคิดให้แบบไปก่อนก็คือร่างมาไว้เรียบร้อยละมั่นใจว่าระบบเนี้ยใช้ได้แน่นอนในความคิดนะแต่ในความเป็นจริงจะเวิร์กไม่เวิร์กนั่นอีกเรื่องนึงค่ะต้องมาทดลองทำดูว่ามันจะเวิร์กหรือเปล่าเดี๋ยวเราต้องไปเอาโบนมิลก่อนเพราะว่าอยากจะใช้โบนมิลค่ะเพื่อความสวยงามนั่นเองเรามีโบนมิลนะจำได้อยู่ค่ะเอามาอยู่โอเคอยู่นี้นั่นเองเอาโบนมิลมาเลยแล้วก็เอาเรสโตนท็อตมาด้วยเรสโตนรีพีเตอร์พร้อมค่ะจัดของเรียบร้อยแล้วก็วางนี่ค่ะบนบล็อกลงไปตำแหน่งบนของบนบล็อกเราก็จะวางเป็นเจ้า redstone torch นั่นเองสุดแล้วเนาะน่าจะสุดแล้วค่ะโอเคสุดขอบนี้เรียบร้อยแล้วนี่ไงก็มีเจ้าดิเพนเซอร์ค่ะ5ตัวต่อ1แถว5ตัวต่อ1แถวก็เยอะแล้วก็ได้เห็นยักษ์5ต้นไงต่อ1แถววางเรสโตนท็อตลงไปแล้วก็ปิดบล็อกค่ะเรียบร้อยแล้วก็เอาเรสโตนดัสค่ะมาเลยวางเรสโตนดัสให้เรียบร้อยแล้วก็เดินสายไฟค่ะแน่นอนว่าในแต่ละตำแหน่งของเจ้าบนบล็อกนี่ค่ะจะต้องมีเจ้าเรสโตนเนาะวางเป็นสายเพื่อจ่ายกระแสไฟด้วยนั่นเองไม่อย่างนั้นค่ะเขาก็จะไม่สามารถที่จะทำงานได้เราเอาเจ้าเรสโตนดัสค่ะมาไม่เพียงพอเดี๋ยวเราต้องไปเอาเจ้าเรสโตนดัสก่อนบล็อกเรสโตนช็อกเกอร์บล็อกค่ะที่ชื่อว่าเรสโตนนั่นเองตัวนี้รู้สึกว่าจำเป็นที่จะต้องเก็บของให้เป็นระเบียบเพราะว่าของเราค่ะมันเยอะมากนั่นเอง มันเยอะมากสับสนกับชีวิตเหลือเกินมีระบบคัดแยกไอเทมก็ไม่ได้ช่วยอะไรค่ะจริงๆเลย มันไม่ได้ช่วยอะไรอ่ะสุดท้ายเราก็ต้องแบบจัดด้วยตัวเราค่ะให้มันเป็นระเบียบเนาะโอเคเราก็ลองเดินกระแสไฟดูแบบชั่วคราวค่ะว่าสามารถจ่ายมาได้ยาวแค่ไหนพอจ่ายไปต่อไม่ได้อะไรอย่างนี้ค่ะเราก็จะเอาเจ้า Redstone Repeater เนาะวางค่ะเพื่อเชื่อมต่อกระแสไฟนั่นเองให้ไหลไปได้ไกลขึ้นสุดและเราก็วาง Redstone Repeater ค่ะนี่ไงก็มาได้สุดนี้เลยเนี่ยแหละใต้นี้ค่ะก็จะเป็นแบบนี้นั่นเองทีนี้ค่ะเราก็จะต้องทำแถวที่เหลือค่ะให้เป็นแบบนี้นั่นเองในส่วนของระบบกระพริบเพื่อการจ่ายไฟค่ะเราจะใช้เป็นรูปแบบนี้ก็คือเราจะใช้การเหยียบนั่นเองตรงนี้ค่ะเราก็จะวางเป็นเจ้า Redstone Comparator แล้วก็วาง Hopper เนาะใส่บนมิลเข้าไปค่ะแล้วทีนี้สมมุติถ้าเรามาเหยียบค่ะที่แผ่นเหยียบเนี้ยพิสตันค่ะก็จะดันเจ้า Redstone Block ออกจากนั้นก็จะเป็นระบบกระพริบนั่นเองเพราะว่าไอเทมใน Hopper ค่ะจะไหลแบบไปมาระหว่างกันค่ะก็จะทำให้เกิดระบบกระพริบขึ้นแน่นอนว่าพิสตันที่เราใช้นี้ค่ะก็จะเป็น Sticky พิสตันนั่นเอง
ก็คิดว่าน่าจะใช้ได้แล้วเดี๋ยวเราต้องลองมาสร้างดูค่ะขุดบล็อกออกมาสัก 4-5 บล็อกตรงพื้นที่ในบริเวณนี้ค่ะตรงนี้ขุดออกด้วยขุดบล็อกออกมาเลยให้ตำแหน่งเดียวกับตำแหน่งของเจ้าเรสโตนรีพิเตอร์ค่ะที่อยู่ด้านล่างนั่นเองตำแหน่งต้องตรงกันอย่างน้อยแหละต้องตรงกันนะ1 2 3 4 5พื้นที่ประมาณ4บล็อกค่ะความยาวประมาณ4โอเคเราก็มีประมาณ4บล็อกตรงนี้เหมือนกันขัดขวางการก่อสร้างพอออกแบบเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมก็ขุดออกเลยค่ะตรงนี้ก็เป็นแค่การออกแบบระบบกระพริบเพื่อจ่ายไฟนั่นเองค่ะตัวเป็นแบบต้นทางพลังงานเนาะต้นทางของกระแสไฟนั่นเองอาจจะมีคนถามค่ะว่าทำไมเราไม่ทำแบบเป็นจุดจ่ายกระแสไฟที่เดียวแต่ทำให้เจ้าดิสเพนเซอร์นี่ค่ะทำงานแบบทุกตัวเลยอะไรแบบนี้ค่ะก็สามารถทำแบบนั้นได้เหมือนกันค่ะมันก็ง่ายเนาะแต่ทีนี้ค่ะเราอยากจะทำเป็นแบบตัวควบคุมแถวละตัวแถวละตัวแถวละตัวอะไรแบบนี้มากกว่าเพราะว่าถ้าเป็นอย่างนั้นค่ะมันจะเป็นอะไรที่แบบดีกว่าเราจะได้แบบมีความฟินในการที่เราไม่เหยียบแผ่นเหยียบแล้วเราเห็นเห็ดโตค่ะอะไรอย่างเงี้ย คือแบบทำตัวควบคุมแถวละตัวอย่างเงี้ยค่ะก็น่าจะเป็นอะไรที่ดีกว่าคือเน้นในเรื่องความฟินไงความสุขของคนมาเหยียบ คือถ้าเน้นแบบประสิทธิภาพเนี่ยค่ะดิสเพนเซอร์ทุกตัวเนี่ยให้มีตัวแบบจ่ายกระแสไฟหลักตัวเดียวก็เพียงพอละแต่อันนี้คือเราอยากจะฟินเวลาที่เรามาเหยียบแล้วเราเห็นเห็ดโตอะไรอย่างงี้ค่ะเราก็จะเอาเป็นแบบแถวละตัวนั่นเองก็คือเอาง่ายๆค่ะพูดตรงๆก็คือเปลี่ยนบรรยากาศบ้างอย่าทำแต่แบบเดิมๆเนาะก็ลองแบบเปลี่ยนบ้างอะไรบ้างค่ะก็เพราะว่าอย่างหนึ่งแหละเราเล่น Minecraft เอาชีวิตรอดใช่ไหมเล่นอยู่คนเดียวอะไรอย่างงี้ค่ะมันก็จะต้องคิดลูกเล่นที่แบบเรามาเล่นแล้วเรารู้สึกสนุกคือแบบให้เราไม่รู้สึกเบื่อไงมันก็เลยจะต้องทำแบบนู่นนั่นนี่ค่ะที่เราเวลาที่เรามาทำนู่นเวลาที่เรามาทำนี่ทำระบบอัตโนมัตินู่นนั่นนี่ค่ะเราจะได้รู้สึกฟินนั่นเองอย่าบอกนะว่านั่นคือเหตุผล คือนอกจากความสวยงามนอกจากประสิทธิภาพแล้วก็ต้องแบบทำระบบอัตโนมัติต่างๆค่ะเพื่อให้ตัวมิวเองนี้รู้สึกฟินด้วยนั่นเองคือแบบรู้สึกสนุกไงในการมาเล่นเหยียบนู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาที่แบบไม่มีอะไรทำเพราะว่าชีวิตทุกวันนี้ค่ะก็แทบไม่มีอะไรทำอยู่แล้วทุกอย่างเป็นแบบฟาร์มอัตโนมัติอะไรอย่างเงี้ยเราแทบไม่ต้องทำอะไรค่ะเข้าของทรัพยากรก็มีให้ใช้มันก็เลยดูแบบเป็นคนขี้เกียจเลยเนี่ยแหละนะ Minecraft Azeroth ค่ะถ้าเราสร้างอะไรแบบอัตโนมัติเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยชีวิตก็จะสบายนั่นเองแล้วก็จะไม่ค่อยมีอะไรให้เราทำค่ะเราก็จะมาสร้างนู่นสร้างนี่หาของเล่นไปเรื่อยๆค่ะเราลองมาวางดูเนาะก็วางบนบล็อกลงไปค่ะแผ่นเหยียบอยู่ไหนอ้ออยู่นี่วางแผ่นเหยียบลงไปโอเคเรียบร้อยเอ๊ะตำแหน่งถูกไหมเอ่ยตำแหน่งผิดค่ะเราจะต้องวางบนบล็อกถัดจากเจ้า Redstone Repeater ที่อยู่ข้างล่างไป1บล็อกค่ะเพื่อที่จะได้เผื่อพื้นที่ในการผลักดันเจ้า Sticky Piston ด้วยนั่นเองทีนี้ข้างล่างบนบล็อกเราก็วางเป็น Sticky Piston บนบล็อกในที่นี้ค่ะสามารถที่จะใช้เป็นบล็อกอะไรก็ได้เราใช้บนบล็อกเพื่อที่จะให้เห็นชัดเจนเนาะทีนี้เราก็เอาฮอปเปอร์ค่ะมาวางลงไปเลยแน่นอนว่าต้องเป็นฮอปเปอร์ค่ะหันหน้าเข้าหากันนั่นเองก็คือให้ปากของฮอปเปอร์2ตัวนี้ค่ะเชื่อมกันเนาะแล้วก็ลองใส่ไอเทมอะไรก็ได้ค่ะไป1ไอเทมจากนั้นเราก็ปิดค่ะเพื่อความสวยงามในส่วนของด้านข้างของ Redstone ตัวเนี้ยเราก็จะวางเป็น Redstone Comparator ค่ะแล้วตามด้วย Redstone Repeater เพราะว่าปกติค่ะถ้าเป็นไอเทมแค่1ไอเทมเนาะมันจะจ่ายกระแสไฟได้เพียงแค่1บล็อกค่ะเราจำเป็นที่จะต้องใช้เจ้า Redstone Repeater เพื่อให้กระแสไฟค่ะสามารถจ่ายไปได้ไกลขึ้นนั่นเองโอเคดูท่าน่าจะใช้ได้แล้วค่ะเราลองมาดูนะถ้ามันกระพริบได้เนี่ยก็แปลว่าใช้ได้
โอเคค่ะรูปแบบนี้ใช้ได้นั่นเองนี่ไงพอเราไม่เหยียบปุ๊บก็จะไม่เกิดระบบกระพริบบังกระจกปิดดีกว่าเนาะอันที่จริงค่ะเราจะทำฟาร์มแบบนี้เรามีส่วนที่เราต้องคิดนะคือเราต้องคิดเผื่อคนอื่นด้วยค่ะอย่างเช่นสมมติถ้าใครอยากจะทำตามอะไรอย่างนี้ค่ะหรือว่ามีคนโหลดแมปไปใช่ไหมเราก็อยากจะเห็นชัดเจนค่ะว่าตรงนี้มันเป็นวงจรอะไรหรือว่าเป็นอะไรเนาะจะได้แบบไม่ต้องไปขุดหาให้มันยุ่งยากดังนั้นค่ะเราก็จะวางเป็นกระจกแล้วกันเพื่อให้เห็นแบบชัดเจนว่าตรงนี้ค่ะมันเป็นวงจรแบบนี้นะถ้าใครอยากจะทำตามอะไรอย่างนี้ค่ะก็สามารถที่จะทำตามได้แบบง่ายเลยเดี๋ยวเรามาขยับเปลี่ยนนิดนึงค่ะเราจะเปลี่ยนเจ้าเรสโตนค่ะจากเดิมที่เราไว้ทางซ้ายเนาะเราจะเปลี่ยนมาไว้ทางขวาค่ะก็คือเราจะขยับตำแหน่งของฮอปเปอร์เข้าไปอีก1บล็อกอันที่จริงที่ขยับนี้ไม่ใช่อะไรค่ะเพื่อความสวยงามนั่นเองตอนแรกเราวางเจ้าเรสโตนบล็อกเนาะเราไว้ทางซ้ายค่ะตอนนี้เราจะขยับมาเป็นทางขวาแล้วกันก็คือเป็นขวาของฮอปเปอร์เพื่อความสวยงาม เพื่อความสวยงามค่ะก็ไม่เป็นไรขยับนิดนึงเพราะว่าสุดท้ายค่ะระบบกระพริบก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรอยู่ดีนั่นแหละก็ทำงานได้เหมือนกันแบบนี้ค่ะได้แล้วแล้วก็วางกระจกปิดเลยก็ไม่มีปัญหาอะไรเอาถึงตำแหน่งของเจ้า Redstone Repeater ตรงนี้ค่ะเรียบร้อยเห็นชัดเจนค่ะตรงนี้เรียบร้อยแล้วกระพริบได้ทำงานได้ไม่มีปัญหาค่ะถือว่าใช้ได้เลยเนื่องจากมอนเตอร์ค่ะสามารถที่จะเกิดบนเห็ดแล้วก็เกิดใต้ร่มเงาเห็ดได้เนาะดังนั้นค่ะเราก็จะปูเป็นสลับแล้วกันเพื่อที่จะป้องกันการเกิดของมอนเตอร์ค่ะเมื่อปูเป็นสแลบเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็จะเอาโบนบล็อกมาย่อยกับเป็นโบนมิลคืนแล้วเอาใส่ในพินเซอร์แน่นอนค่ะว่าระบบนี้เราสามารถที่จะอัปเกรดเพิ่มเติมได้นะก็คือเราสามารถที่จะเอาฮอปเปอร์ค่ะมาวางด้านหลังดิสเพนเซอร์แล้วก็วางจุดจ่ายโบนมิลอะไรอย่างเงี้ยที่เดียวค่ะให้จ่ายไปตามดิสเพนเซอร์ทั้งหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันแต่ทีนี้ค่ะเนื่องจากเห็ดมันกินแบบโบนมิลน้อยมากก็ไม่จำเป็นค่ะที่จะต้องไปเปลืองฮอปเปอร์เพื่ออัปเกรดระบบแบบนั้นเนาะก็คือเราแค่นี้ค่ะเอาบนบล็อกมาคลายเป็นบนมิวค่ะแล้วใส่ด้วยอัตโนมือของเราเนี่ยเพียงแค่นี้ค่ะก็เพียงพอแล้วเพราะว่าปกติเห็ดสามารถทำอะไรได้บ้างหลักๆเลยค่ะเห็ดสามารถที่จะเอาไปทำเป็นซุปเห็ดได้ก็คือเจ้ามัทรูมสตูนั่นเองสามารถเอาไปทำเป็นซุปกระต่ายได้ค่ะเป็นส่วนประกอบของซุปกระต่ายเนาะสามารถที่จะเอาไปทำยาได้อะไรแบบนี้ใช่ไหมแต่ก็นั่นแหละค่ะมันทำได้อยู่ไม่กี่อย่างแต่ว่าก็มีความสำคัญแต่ว่าเราก็ไม่ได้ต้องการเห็ดอะไรเยอะขนาดนั้นใช่ไหมก็คือสามารถอัปเกรดค่ะโดยการวางฮอปเปอร์ได้นั่นเองแต่ทีนี้ค่ะก็ขึ้นอยู่กับเราแหละว่าเราจะอัปเกรดเพิ่มเติมไหมถ้าอัปเกรดเพิ่มเติมค่ะก็จะเปลืองเหล็กมหาศาลซึ่งตามที่หลายๆคนทราบแล้วค่ะว่าใน Minecraft 1.4 มันมีการเนิร์ฟการทำฟาร์มเหล็กมานิดนึงก็คือมีการเปลี่ยนรูปแบบผ่านในการทำฟาร์มเหล็กที่อยากจะทำให้เราได้เหล็กแบบในปริมาณที่น้อยลงเนาะในระยะเวลาเท่าเดิมอะไรอย่างนี้ค่ะดังนั้นเราต้องงกเหล็กไว้นิดนึงค่ะเพราะว่าใน Minecraft New World นี้ค่ะก็จะถูกอัปเดตปุ๊บไปเล่นใน Minecraft 1.4 เหมือนกันนั่นเองก็คือตราบใดค่ะที่โลก Minecraft Azure ของพี่หมิวหรือว่า New World เนี่ยมันไม่แลกไฟล์ไม่หายไฟล์ไม่พังอะไรอย่างนี้ค่ะเราก็จะเล่นในโลกนี้ค่ะไปเรื่อยๆนั่นเองก็คือเราอยากจะรู้ค่ะว่าในโลก1โลกอ่ะถ้าเราเล่นแบบโลกใบเดียวนี้ค่ะเราจะสามารถที่จะพัฒนาโลก Minecraft Azure แห่งนี้ให้ได้ไปไกลแค่ไหนนั่นเองน่าสนใจใช่ไหมใช่แล้วค่ะก็คือเป็นเป้าหมายที่เราประกาศไว้ตั้งแต่เอพิโซดแรกของ Mew World เนาะว่าเราจะเล่นเวิลด์นี้ค่ะไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะพังจนกว่ามันจะแหลกหรือว่าจนกว่าไฟล์จะหายนั่นเองค่ะเมื่อเรามาเหยียบตรงนี้โอ้โหความฟินค่ะมาทันทีเลยเห็ดค่ะนี่ง่ายโตเป็นเห็ดยักษ์แล้วด้วยคานที่เราวางไว้ในบล็อกที่8ค่ะก็จะเป็นการจำกัดการเจริญเติบโตของเจ้าเห็ดห้ามโตเกิน7บล็อกนะเพราะว่าบล็อกที่8มีคานนั่นเองโอ้โหเห็ดแดงค่ะเห็ดขาวก็สามารถที่จะโตได้นี่ไงมาเหยียบตรงนี้ค่ะระบบกระพริบก็จะทำงานเห็ดก็จะโตโอ้โหนี่แหละคือความฟิน มีความสุขค่ะที่ได้ทำอะไรด้วยตัวเองถึงแม้จะเป็นแค่การมาเหยียบก็เถอะนะแต่ก็คืออย่างน้อยได้เหยียบไงดีกว่าปล่อยให้อัตโนมัติทั้งหมดค่ะ ถ้าไม่ได้เหยียบอ่ะเดี๋ยวจะไม่รู้สึกฟินรู้สึกเหมือนจะมีปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นค่ะ
มีเห็ดต้นหนึ่งไม่โตมีโบนมิลแล้วเอ๊ะแต่ทำไมไม่โตล่ะทำไมถึงไม่โตนานไงไม่มีสายไฟค่ะลืมวางสายไฟไปหนึ่งสายเนี่ยแหละจะพูดแบบนี้ค่ะเราจะอ้างว่ามันคือศิลปะและวางมั่วๆไม่ได้เพราะไม่อย่างนั้นค่ะระบบมันจะไม่ทำงานนั่นเองเราจะต้องวางแบบเป็นระบบระเบียบคำนวณเป๊ะถึงจะทำงานได้เนาะนี่ไงแค่ลืมวางสายไฟค่ะระบบมันก็ไม่ทำงานแล้วดังนั้นมันต้องเป๊ะค่ะในเรื่องนี้นักคณิตศาสตร์การคำนวณต้องมาตรงนี้เราจะต้องตกแต่งอะไรไหมนะให้เป็นทางขึ้นทางลงหรือเปล่าก็ไม่รู้ค่ะลองวางๆดูเผื่อมันจะสวยงามบ้างเราก็เอาเรสโตนที่เราเอามาเนาะวางเลยค่ะแค่นี้ก็น่าจะใช้ได้แล้วแหละมั้งระบบน่าจะทำงานได้ค่ะก็คือตอนที่เราเหยียบอะไรอย่างนี้ค่ะเราก็ถือว่าเป็นการแบบมาทดสอบด้วยว่าความของเราลืมวางตรงไหนหรือเปล่านั่นเองถ้าเราไม่ลืมวางอะไรอย่างนี้ค่ะมันก็น่าจะทำงานได้แล้วก็น่าจะออกมาดีเนาะถ้าสิ่งที่เราคิดไว้ในสมองค่ะไม่ผิดพลาดฟาร์มที่เราออกมาเนี่ยยังไงมันก็ต้องเพอร์เฟกต์แน่นอน แต่ส่วนใหญ่เรามักจะพลาดอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยแหละนั่นแหละค่ะคือเสน่ห์ของ Minecraft เอาชีวิตรอดไงที่แบบพอมันพลาดปุ๊บเราก็ต้องมานั่งแก้ไขเพื่อให้มันใช้ได้ค่ะก็เป็นความรู้สึกดีที่เราได้มาแก้ไขนั่นเองลองมาเหยียบดูสิโตได้ไหมเอ่ยนั่นโตมาแล้วค่ะใช้ได้เลยโอ้โหโตมาแล้วบางต้นค่ะก็จะโตเร็วบางต้นก็จะโตช้าหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะนี่ไงมาเรื่อยๆค่ะใช้ได้เลยแถวสุดท้ายโอ้โหโตบางเรามิดเอ๊ะรู้สึกเหมือนมีหนึ่งต้นที่มันไม่โตเกิดปัญหาอะไรหรือเปล่าเอ่ยมีหนึ่งต้นค่ะที่มันไม่โตนั่นเองต้องเกิดปัญหาอะไรแน่นอนเราต้องไปเช็คสิตรงนี้ค่ะหนึ่งต้นของแถวสุดท้ายตำแหน่งของโบนบล็อกผิดค่ะตำแหน่งของเรสโตนท็อตเลยผิดด้วยขยับมาทางซ้ายนิดนึงค่ะแล้วก็วางไปโอ้โตขึ้นมาทันทีค่ะเห็นมะเพราะตำแหน่งถูกปุ๊บกระแสไฟค่ะจ่ายเจ้าบนมิวไปแค่1บนมิวแค่นั้นค่ะโตได้เลยได้ได้เลยนะเนี่ยบอกแล้วค่ะว่าเห็ดยักษ์เป็นอะไรที่ประหยัดบนมิวมากแค่ประมาณ1บนมิว2บนมิว4บนมิวอะไรอย่างนี้ค่ะก็สามารถที่จะเปลี่ยนเห็ดธรรมดาให้กลายเป็นเห็ดยักษ์ได้ละเป็นอะไรที่ประหยัดสุดๆแล้วก็เป็นอะไรที่ดีมากค่ะในการที่สามารถเป็นแหล่งอาหารได้สามารถเอามาทำยาได้นั่นเองการเก็บเกี่ยวเห็ดยักษ์ค่ะแน่นอนก็คือจะต้องใช้ขวานเก็บเกี่ยวโดยผู้เล่นนี่แหละเพราะว่าตอนนี้ค่ะมันยังไม่มีวิธีอื่นในการเก็บเกี่ยวที่ดีกว่านี้เนาะก็คือยังน้อยค่ะเราต้องใช้ผู้เล่นในการเก็บเกี่ยวนั่นเองนี่ไงด้วยความสูง7บล็อกค่ะทำให้เราแบบยืนอยู่ข้างล่างนี้ก็สามารถที่จะเก็บเกี่ยวยอดของเห็ดยักษ์ได้โอ้โหก็สามารถที่จะเก็บเกี่ยวหลังคาเห็ดได้ค่ะก็เป็นอะไรที่ดีมากใส่บนมิวไปแล้วกันจะได้ไม่ต้องไปเหยียบค่ะนี่ไงกลับมาคืนสวยคืนเห็ดขาวนี่ค่ะเรายืนอยู่ข้างล่างนี้ความสูง7บล็อกเราก็สามารถที่จะเก็บเกี่ยวหลังคาเห็ดตรงนี้ค่ะได้แบบสบายสบายนี่แหละค่ะคือการคำนวณระยะว่าเป๊ะแล้วใช้ได้แล้วสุดยอดเลยค่ะเราต้องตบมือตัวเองไว้แต่ก็ไม่เป็นไรค่ะนั่นแหละคือเสน่ห์ของ Minecraft เอาชีวิตรอดนั่นเองโอ้โหประหยัดบนมิวมากๆค่ะเนี่ยมันใช้บนมิวแบบนิดเดียวจริงๆค่ะบนมิวแทบแบบไม่ลดหายไปจากดิสเพนเซอร์เลยฟาร์มเห็ดยักษ์ของเราค่ะก็สำเร็จเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่ไงออกมาสวยเลยค่ะก็เป็นคอมโบกับดิสเพนเซอร์แล้วก็บนมิวค่ะแล้วก็เห็ดธรรมดานั่นเองแล้วก็คานบนหลังคาโอเคค่ะสำหรับอีพิโซดนี้ก็น่าจะเพียงพอเท่านี้ค่ะลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะThank you.
Thank you.